ทานะไม่มีใครยกยกเองหางตัวเองโอเคจบครับเอาล่ะมาถึงหน้าจอทีนี้ครับว่าท่านถามผมตอบตามปกติวิสัยนะครับท่านถามมาลุงก็ใส่เกียร์5ตอบตามธรรมดาของลุงนะครับโอเคลุงใส่เกียร์5ตอบตามลักษณะของลุงคือตะรึนตะรึนตะรึนรับแทรกรับแทรกครับโอเคโอเคโป๊ะเดี๋ยวใจเย็นเฟสอึบทิ้งนังอึบเลยเปิด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 ชัวปุ๊บลุงออกสุขภาพอะนาคตเป๊ะค่อยๆสกิดเบาๆท่านที่อยู่หน้าเฟสจะเตรียมตัวถามได้เลยนะเจนเชียถามได้เลยแม้ว่าไม่เคยรับรองไม่ขัดขืนถามได้เลยแม้ว่าไม่เคยก็รับรองไม่ขัดขืนอนาคตเพราะค่อยๆสกิดเบาๆมาแล้วใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วแม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 ่แล้วอีลี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 เพราะทำไมไม่ดูดีล่ะอ๋อไม่ดูดีได้ไงล่ะนั้นจะรู้ได้ไงว่าใครอยู่หน้าจอในจอลำพูนฝนตกแล้วค่ะอันแน่ดีแล้วฝนตกครับสังเกตมั้งไหมครับปริมาณไอ้น้ำในอากาศก็ยังมีให้บ่อยๆนะครับนะครับปริมาณไอ้น้ำในอากาศก็มีให้ดูให้ดูให้แลอยู่ในนะครับโป๊ะโป๊ะโป๊ะชั่วปริมาณไอ้น้ำในอากาศก็ยังมีให้บ่อยๆนะครับนะครับใช่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 มาแล้วจ้าเอาละท่านถามผมตอบเข้าสู่ประเพณีเดิม Q&A นะครับเอาละเชิญจ้ามีไผบ้างอยู่หน้าเฟซมีไผบ้างอยู่หน้า YouTube นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกท่านทุกท่านทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะครับถามมาถามมานะหากเป็นคนสงสัยครับเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งก็ถามมาครับลูกก็จะปรับภาษาภาษาให้นะครับจากก่อนที่เคยฝนตกน้อยปีนี้ตกเยอะมากค่ะอ๋อแปลว่าคุณมัฒนาอยู่เกาะครับเกาะกรีกเลยจากก่อนที่เคยฝนตกน้อยปีนี้ฝนตกมากกรีกกรีกเอาละกรีกโบราณลุงเมื่อเย็นมีที่ตำบลโมงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมีฝนตกชาวสวนลำไยดีใจไม่ต้องสูบน้ำเข้าสวนลำไยอ๋อคุณวิไลเนี่ยเขาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะหมอคงจะมีญาติติโกคงติกาอยู่ที่ลำพูนนะมีอะไรอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอบางเลนต้องคำปฐมบางเลนต้องคำปฐมสุพรรณบุรีแถวๆนี้ครับถามมามีแค่นี้ไม่ถามเลยบ้านใครบ้านใครนะเอา
และความหนาวเย็นจนเห็นหิมะโอ้โหญี่ปุ่นหนักเหลือเกินครับหิมะหนักมากหนักมากเหลือเกินในญี่ปุ่นบอกแล้วบอกแล้วดีแล้วจะได้เสนอสลายเมฆหยุดหิมะให้เขาบ้างปีนี้จะเท่าความฮอกไกโดไม่ใช่หรอครับเท่าความไปหมดผลงานลุงทำไปเรียบร้อยแล้วเราทำไปเรียบร้อยแล้ว สลายเมฆหยุดฝนก็ทำมาแล้วจ้ะทำให้ฝนตกก็ทำมาแล้วจ้ะเอาอะไรก็ดูสลายพายุก็ทำมาแล้วเนี่ยสลายพายุปลาหมึกไงพายุโซนร้อนของประเทศไทยปีที่แล้วนี่จะเหลือเวลาลุงจะท้าไปเนี่ยมันจะท้าถ้าทำไม่ได้ยินดีให้ปรับให้ปรับไปเลยต้องท้าแบบให้ปรับตามนี้ขอเงื่อนไขนิดหน่อยเองให้ปรับต้องเอาผลงานการันตีสวิตเซอร์แลนด์ตกเยอะมากค่ะที่ลุงบอกว่าจะไปปิดรอยรั่วปิดรอยรั่วของหลังคาโลกอันนั้นมันโครงการระยะยาวต้อง15ปีถึง20ปีด้วยนะถึงจะไปปิดปล่องก็เรียกว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟคนั่นแหละตอนหลังๆเขาไม่ค่อยพูดไม่ใช่เหรอหลังๆจะไม่ค่อยได้ยินเขาพูดคำว่า greenhouse effect นะจะไม่ค่อยได้ยินโอเคนะหรือว่าเขาตรวจวัดไม่ได้ถ้าเขาจะตรวจวัดได้นะใครคำว่า greenhouse effect ตรงนั้นถ้าเขาจะตรวจได้นะครับเขาต้องตรวจอยู่ในจุดที่มันเป็นขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้จริงๆนะครับขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้จริงๆถ้าจะมีการตรวจได้นะถ้าหากว่าลุงจะอนุมานนะครับว่าสมมติว่ามียานหนึ่งนะครับลอยหมุนรอบโลกนี่นะครับนะมันจะไปผ่านจุดที่เป็นขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้จริงๆไอ้ตรงนั้นผมว่าการสื่อสารเขาจะใช้ไม่ได้การสื่อสารเขาจะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันจะไปแพ้อะไรแพ้แม่เหล็กโลกเพราะจุดนั้นมันจะเป็นจุดที่มันมีความว่างแกนโลกเนี่ยครับขั้วเหนือขั้วใต้ไอ้ที่เป็นแกนจริงๆเนี่ยตรงนั้นจะเป็นหลุมเป็นไม่มีอะไรเลยหรือไม่มีเมฆไม่มีก๊าซอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมาห่อหุ้มโลกเอาไว้ก็เลยใช้คำว่าหลังคาโลกรั่วเหมือนกับหลังคาบ้านมันรั่วงั้นความร้อนที่มันมาจากไหนจากดวงอาทิตย์ได้ไหมมันก็ได้ทั้งนั้นนะครับความร้อนมันสาดผ่านขั้วโลกเหนือไปความร้อนกับแสงเนี่ยมันเป็นของคู่กันมันสาดผ่านไม่เฉยถูกไหมมันก็ไปผ่านอะไรก็นี่ไงเอาโลกมาตั้งไว้ดื้อจะไปยากอะไรโลกแกนโลกมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนโดเดย์เห็นอย่างเห็นไหมเห็นปลายไหมครับแกนเห็นโดเดย์เห็นอย่างเห็นได้นะแกนเห็นมือผมไหมเนี่ยเอาไปใช้ส่องให้นิดนึงมันจะได้เห็นแกนโลกมันเป็นอย่างนี้เรื่องนั้นเห็นไหมเห็นแกนโลกเห็นไหมครับเห็นแสงไหมเนี่ยหรือว่าไม่เห็นอีกแล้วพอได้นี่ดีกว่าให้มันนี่ก็ได้
ดูยากจังแกนเนี่ยแต่ถามว่าเครื่องบินมันผ่านไหมว่าความร้อนมันจากดวงอาทิตย์ใช่มันผ่านมันก็ทั้งความร้อนอาณาบริเวณทั้งความร้อนและแสงมันก็ผ่านมันจะหนีไปไหนทีเนี้ยเพราะไอ้โลกมันก็มีอะไรมันมีแรงทุ่มน้องถ่วงมีแรงดูดก็ดูดออกเข้ามาสิดูดทั้งแสงและความร้อนตัวยิ่งความร้อนน่ะดูดเข้ามาในโลกจะเหลืออะไรล่ะครับผมว่าไม่เหลือนะจะบอกให้แซ่บไปนะครับก็เลยอาณาบริเวณตรงที่เป็นแกนเนี่ยที่บอกว่าหลังคาโลกที่มันรั่วพอมันรั่วปุ๊บเป็นไปได้สูงที่บอกว่าน้ำแข็งขั้วโลกเหนือมันละลายอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นไปได้สูงอีกอย่างนิวเคลียร์แหละระเบิดนิวเคลียร์มันก็ทำให้ผิวแหละผิวภูเขาน้ำแข็งมันก็อะไรถ้าแต่เขาเรียกว่ากราเซียกราเซียภาษาที่เขาเรียนประวัติศาสตร์กันภูมิศาสตร์กราเซียไอ้กราเซียก็อาณาบริเวณที่มันเป็นน้ำแข็งเป็นลานกว้างก็มีภูเขากั้นไว้สองข้างทำนองนี้ครับเป็นลานกว้างแบบถ้าเป็นทะเลสาบก็ใหญ่กว้างโตเรียกว่ากราเซียกราเซียไอ้ตัวกราเซียเนี่ยนะฮะไอ้ลานน้ำแข็งที่บอกว่ากาเซียมันหายนี้หมดไอ้พวกโลกร้อนเนี่ยมันก็เจอพวกพื้นดินเนี่ยมีแต่โขดหินโขดดินแล้วครับนะลักษณะอย่างนี้ที่บอกโลกร้อนก็คือตรงนี้ไอ้ส่วนพวกนี้แหละฮะที่บอกว่าเป็นที่ลุงบอกว่าเป็นเรื่องราวของระเบิดนิวเคลียร์ที่มันเป็นลักษณะที่บอกว่าเป็นแอคชั่นเชนนะมันกลืนกินออกซิเจนหมดน้ำทุกหยดก็เป็นออกซิเจนด้วยครับเมฆหมอกเหมือนกันแหละออกซิเจนหมดไม่มีเหลือคำว่าเมฆก็คือหายไปอย่างออกซิเจนเป็นน้ำนึกออกไหมครับน้ำแข็งคือน้ำใช่ไหมครับพอๆกันนั่นแหละมันก็หมดเกลี้ยงไอ้พวกนี้แหละที่มันร้อนที่มันเร่งให้เกิดร้อนเร็วจะหมดเร็วคือวิทยาศาสตร์นี่แหละครับความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์ครับโอเคไหมความเจริญด้านเคมีทำลายธรรมชาติก็มันปนในอากาศยังไง PM 2.5 เคมีเท่านั้นใช่ไหมใช่ยังไอ้ถ้อยเสียมันก็ปลิวว่อนขึ้นไปเรื่อยแหละคำว่า greenhouse effect กับคำว่าเนี่ยนะอีกคำหนึ่งโอโซนเดี๋ยวนะกลุ่มโอโซนที่มันอยู่กลุ่มที่มันคุมโลกนะครับมันหายหนีไปกับกลุ่มเขาว่าคาร์บอนไดออกไซด์นี่ครับเขาบอกว่าโลกร้อนเกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์เยอะแยะกว่านั้นครับวิธีคิดง่ายจะตายฟังกันดีนะครับโมเลกุลจะเป็นโมเลกุลของอะไรก็สุดแท้แต่หนึ่งในนั้นก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่พูดถึงกันเยอะมากที่สุดโอเคมั้ยมันก็มีขนาดใหญ่พอขนาดนั้นมันขนาดใหญ่มันก็ดูดซับความร้อนได้มากขนาดนี้เพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่มันสูงจากผิวโลกขึ้นไปเนี่ยสักกี่กิโลเพราะยิ่งสูงขึ้นไปแล้วนะยิ่งสูงไปเท่ากับเท่าใดไอ้เจ้าโมเลกุลมันจะลดขนาดลงให้เหลือเป็นอะตอมทำไมถึงลดขนาดลงเพราะว่ามันอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกแปลว่ามันอยู่ห่างจากแรงโน้มถ่วงของโลกแรงดูดของโลกนั่นเองนั้นกลุ่มที่โมเลกุลมันก็อยู่ที่ผิวโลกนี่ครับนึกออกไหมเพราะฉะนั้นไอ้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันก็อยู่จากสูงจากขึ้นดินไปแค่เท่าไหร่ล่ะ15-20กิโลเมตรได้ไหมไม่รู้ต้องหาเครื่องมือตรวจสอบตอนนี้ลุงกำลังทำตรงนี้อยู่นะครับ
ซื้อโดนซื้อโดนมาแล้วกำลังติดเครื่องวัดสภาพอากาศขึ้นมาด้วยนะครับจะดูซิจะปล่อยขึ้นไปมันสูงปี๊ดขึ้นไปเกิดประชงบินก็ทำไมวะเนี่ย มันต้องรู้เรื่องของการเดินทางของสายการบินด้วยนะครับมันอยู่ในเส้นลุงเส้นแวนนักเท่าไหร่นะครับในการที่จะปล่อยมันไม่ใช่ไม่รู้ตะสีตะสานมีในมาไม่ได้ ใช่ไหมล่ะต้องรู้การบินเขาด้วยเหมือนกันใช่ไหมต้องไปปล่อยในจุดที่เครื่องบินไม่ผ่านใช่ไหมล่ะต้องห่างเป็น10กิโลหรือว่า10 20กิโลเมตรจากเครื่องบินผ่านเช่นถ้าหากก็จะไปอะไรล่ะไปตามภาคเหนือใช่ไหมล่ะกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพเชียงรายเขาบินแบบไหนเนี่ยเราต้องไม่ต้องไปอยู่ในร่องของสายการบินเขาบินกันก่อนไปครับต้องอย่างนั้นเวลาปล่อยเราขึ้นไปมันต้องเป็นอย่างนั้นมันถึงจะปลอดภัยใช่ไหมล่ะมันต้องมีวิชาการอยู่กันยังค่ำแหละทุกวันนี้ GSP ง่ายจะตายไปวางไว้ตรงไหนเดี๋ยว GSP อยู่ตรงนี้กดขึ้นไปแนวดิ่งปืดปืดมัน90องศายังได้ซ้ำไป ตั้ง GSP เอาไว้มันจะไปยากอะไรกันคอนโทรลให้มันอยู่ในGSP ที่เราคอนโทรลได้ทำได้ก็แค่นี้เองไม่มีปัญหาหรอกน่าจะตายไปทุกวันนะว่าเราก็สามารถที่จะวัดอะไรความอะไรความหนาแน่นความชื้นสัมผัสและความสกปรกของอากาศได้หมดนะครับความกดความดันความชื้นความสูงความสกปรกของอากาศอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นว่าเคมีทีเนี้ยขึ้นชื่อว่าเคมีอยู่ในอากาศใช่ไหมครับเคมีอยู่ในอากาศมันไม่ดีทั้งนั้นแหละครับใช่นะหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะต้องปลอดอากาศต้องปลอดเคมีนี่คือเคมีมันทำลายทั้งอากาศนึกออกไหมครับใช่นะทุกวันนี้ฝนที่เขาทำกันนะฝนเคมีใช่ไหมนะถ้าฝนเคมีก็แปลว่ามันใช้ไม่ได้นะทำลายอากาศอะไรทำนองนั้นใช่ไหมครับตรงนี้อย่ามองข้ามไปนะครับนะแล้วก็เครื่องบินเวลามันบินการเผาไหม้จากเชื้อเพลิงเคมีทั้งนั้นนะครับมันปะปนในอากาศใช่ไหมทีนี้มันไม่ขึ้นสูงไปกว่านั้นเพราะมันเป็นลูกของโมเลกุลมันก็ต่ำมาเรื่อยถูกโลกดูดพอสูงกว่านั้นมันก็เบาบางเป็นอะตอมเป็นอิเล็กตรอนโปรตอนไปแล้วตรงนั้นมันยิ่งไปสุดต่อเนื่องกันระหว่างอากาศกับอวกาศตรงจุดนั้นที่บอกว่าไร้รอยต่อครับตรงนั้นจะเรียกว่าอะตอมได้ไหมมันคงไม่ได้เป็นควาร์กเสียตรงนั้นเป็นควาร์กไปแล้วจุดนั้นเป็นควาร์กไปแล้วนะครับเป็นอัพควาร์กดาวควาร์กไปแล้วตรงนั้นใช่ไหมครับลุงก็ว่าลุงทำไม่หมดแล้วนะพวกนี้ในเรื่องของฟ้าฝนไม่รู้อยู่ในแฟ้มไหนไม่รู้ ทำไม่หมดทำไว้หน้าดูเหมือนกันทำมาตั้งแต่ปีนี้ไหนแล้วเรื่องของวิชาการก็ทำมาไว้เป็นเปเปอร์ไว้อยู่หรอกประมาณนั้นครับแต่อย่างว่าพอเวลาไปกลางใครได้ดูแล้วก็เขาไม่มีความรู้ไม่ทันเราเขาก็เลยเลวไหลได้สาระแล้วก็ช่างหัวมันก็แค่ลูกเหนือช่างหัวโคตรมันไม่สนอยู่แล้วประเทศนี้รับไม่ได้ประเทศอื่นเขารับได้อะไรกันเนี่ยอย่างเงี้ยส่วนนี้ไปปุ๊บถ้าหาก็ทำไม่ได้ยินดีให้ปรับไม่มีก็จะขอชาวบ้านเขาคงมีคนช่วยเนอะนะคนมีผู้คนช่วยคนละไม้คนละมือเงินให้ปรับนะต้องท้าทายไปอย่างนั้นมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่ถ้าไม่ยอมรับก็พากันตายทั้งโลกแล้วกันง่ายดีลุงก็ไปเหมือนกันที่ว่าแต่เป็นคนสุดท้ายนะถ้าตายก็เป็นคนสุดท้ายลุงดูหน่อยจีในยุโรปทุกประเทศมีโรงงานนิวเคลีย
ยกเว้นเกรด